เย็นเดี๋ยวพวกแกเดี๋ยวมาขึ้นทางเต้นปั่นเลยพวกแกนี่อันนี้มันแข่งอะไรบอกอันนี้แหละเขาจะปั้นสโนว์บอลน่ะนี่เห็นว่าแข่งอะไรบอกโอ้เราจะหอนรถไปรถอยู่ไหนรถเราที่เคยขึ้นไปเมื่อวานนี่ไหนบอกต้องเอาที่พูดมั้ยมองพวกเจ้าอันนี้นะทางออกเงินคอยได้ดอกคอยออกบ่ได้ที่บ่อนี้นะคอยไปบ่ได้ได้นี่โอ้ my god ขนาดรถ4 wheel ได้นี่พวกเจ้าลองเบิ่งฮะไปโอ้พวกเจ้าเบิ่งทางบ่ฮู้ว่าเป็นไหนเป็นบ่อนใดเลยดอกเขาเจ้าคือผมมากวดหนทางเนาะธรรมดามันสิมีรถนะรถของเมืองน่ะมากวดหนทางพวกเก่าคอยบุ้งค่อยขึ้นมาถึงวันนี้นะก็ค่อยขึ้นไปบุ้งถึงหนทางพวกเก่าโอ้ค่อยขึ้นไปพุ่นนะเคิร์บนั่นนะเคิร์บหนทางมันนะไปทางไหนเนาะวันนี้เนาะเดากระเดาบุถือพวกเจ้าเรากระเดาบุถือกันได้ว่าอันไหนเป็นหนทางอันไหนบ่เป็นหนทางค่อยกะเอาเส้นนั้นพวกเจ้าเอ้ยแจ้งกันเนาะเพราะว่านี้มันเป็นทางหอมทางหอมแล้วนั่นนะเมืองข้าเจ้ายังบ่ทันมากวดเนาะเนี่ยนี่น่ะอันนี้เป็นทางอันนั้นน่ะคันเป็นทางแบบนั้นล่ะทางใหญ่ล่ะข้าเจ้าสิมากวดล่ะหรอกเห็นป่ะข้าเจ้าสิมากวดแล้วนี่ทางใหญ่น่ะแต่ว่าทางเป็นพวกทางหอมน่ะเขาจะถึงมากวดเถอะโอ้เห็นปะถนนหนทางเขาจะมากวดอะไรตอนตู้หัวทางใหญ่ๆน่ะเขาจะมากวดหัวทางใหญ่ทางหลวงนะแต่ว่าทางหอมเฮือนนั่นเฮือนนี่เขาจะบ่ทันกวดหมดเถอะนั่นล่ะในที่สุดก็นะขึ้นรถเนาะกำลังที่ออกไปบุไปแล้วนี่นะพวกเจ้าออกมาหอดกำลังหอดนอกทางละเดี๋ยวสิให้เบิ่งถนนทางได้ไหมดังโอ้ยเป็นประสบการณ์อันนึงเด้อพวกเจ้าเด้อพวกเจ้าเห็นว่าพวกเจ้าบ่ได้มาอยู่พี่แต่ว่าพวกเจ้าก็ได้เห็นเนาะเบิ่งหอเบิ่งเฮือนเนี่ยพวกเจ้าจะได้สิจะน้องขอสิลงรถละทายพวกเจ้าเบิ่งแต่ว่านี่มันเป็นหอเงินเดือนดาวพวกเจ้าลดสปอร์ตคีย์บ่ได้เด้อพวกเจ้าเด้อสโนว์มันจะเบิ่งน้องสโนว์มันกองเท่าไหร่นะกองเพียงแอลนี่มันบ่เห็นบ่โอ้พุ่นเบิ่งอายสโนว์มันความหนาวเด้อพวกเจ้าเด้ออันนี้มันทางใหญ่เนาะทางใหญ่ทางหลวงมันน่ะเขาจะสิมาดุดแล้วเห็นบ่เบิ่งกองสโนว์น่ะพวกเจ้ากองสโนว์แค่หมดทางเบิ่งต้นหมอกต้นไม้งามเด้อพวกเจ้าเด้อปุ่นเบิ่งกองเพียงอึกนี่ที่บ่นแม่นบ่เห็นบ่พวกเจ้าเบิ่งบ่สโนว์แม่นบ่เบิ่งถนนทางน่ะเบิ่งนี่นะเห็นบ่ข้างนั้น
ันนี้มันคอยตื่นมาตอนเช้าได้ด้วยตอนเช้าของมื้อนี้แหละวันอย่างนี้มื้อนี้วันพฤหัสเนาะน่าจะเป็นวันศุกร์อยู่เมืองลาวบ้าทีโตอันนั้นจนวันนั้นออกเลยเดี๋ยวคอยจะพาพวกแกลงไปลองเบิ่งเด้อสวัสดีเห็นบ่นี่นะตั้งนานคอยจะพาพวกแกไปเลาะเบิ่งอ่ะนะถนนหนทางนะพวกแกนี่มาเบิ่งกองสโนว์นี่เบิ่งกองสโนว์เกือบท่วมหัวเขาเล่นบ่เบิ้งเบิ้งเห็นบ่นี่สโนว์เลยนี่พวกเจ้านี่มันเริ่มแข็งแล้วนี่นี่อันนี้มันแข็งแล้วบ่อันนี้แหละเขาจะปั้นสโนว์บอลน่ะนี่เห็นบ่แข็งแล้วบ่มันเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วมันแข็งเลยดิเห็นบ่นี่เห็นมักบานก็ได้มักบานก็ได้เห็นบ่ขอสิพาพวกเจ้าไปเลาะเบิ้งบ่นั่นเด้ออันนี้เราเขาจึงบอกว่าอันนี้แบบคือสวนสวรรค์นะพวกแกอู้ย้อนกันเลยจะเบิ่งนะพวกแกโอ้เบิ่งโอ้เบิ้งพวกเจ้าเย็นเด้อพวกเจ้าเด้อเย็นสบายสบายต้องใส่เครื่องหนาๆเด้อคันคนยังมังลามาต้องใส่เครื่องหนาๆแต่ว่าพวกข่อยมันหนาๆพวกข่อยซักยาเนาะซักยาบ่ให้มันเป็นไข้เป็นหนาวนะมันก็เลยบ่เป็นหยังฮะค่อยสิแล่นเป็นเดินเตะบ้านพวกเจ้ามึงเด้อมาขึ้นดันเต็มบาดเลยพวกเราโอ้โหพวกเราโอ้เย็นซื่นใจพวกเราอันนี้เบิ้งอันไหนแถวป่าแถวเขามันวะโอ้อากาศมื้อนี้ลบ10ขอเช็คมื้อเช้านี่-10นะพวกเจ้ามันเมื่อยนะพวกเจ้าเฮายางคือเฮายางอยู่ขี้ซ้ายนี่แหละโอ้ขอชิยางไปนะไปเรียกกันก่อนโอเคจะได้เจอกันเด้อโอเคบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้เด้อพวกเจ้ามักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เด้อพวกเจ้าเด้อโอ้พาพวกเจ้ามาน่ะตะลุยหิมะหรือว่าสโนว์เนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เด้อแชร์หลายๆพวกเจ้าให้เขาเจ้าเห็นว่าคนลาวเฮาก็เฮ็ดได้เนาะฮะเขาจะเป็นซ่องแรกที่แบบพาพวกเจ้าเที่ยวทั่วโลกเลยกินทุกอย่างเนาะมันบอสลายเขาเห็นแต่คนอื่นเห็นแต่ว่าเขาอยากเป็นคนแรกโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายเข้าใจละลายหนาวแห้งโอเคเรียบร้อยเลยบังนู่นเดี๋ยวพวกเก้าบังงานอะไรก็เป็นน้ำแข็งมาเป็นบ่เป็นบนฟ้าเห็นบ่บังบ่เห็นบ่อะไรก็เป็นน้ำแข็งเมื่อพวกเก้าเห็นป่ะน้ำแข็งมัดเห็นป่ะมันน้ำแข็งมันสิย่อยลงมาดิมันสิเป็นย่อยความหนาวนะพวกเจ้าเบิ่งดูนี่นะนี่เขาสิฮักกระจับนี่เห็นป่ะน้ำแข็งไงพวกเจ้ามันเป็นน้ำแข็งไงนะเด้อเดี๋ยวเขาสิให้แต่พวกเจ้าเบิ่งนี่
บังเด้อเห็นป่ะนี่น้ำแข็งเนี่ยเขาจิบทายพี่กาบังเห็นป่ะความมันหนาวนะเห็นป่ะนี่นะน้ำแข็งบังย้อยเบิ้งมองพวกเจ้าเห็นบ่อนี่นะมันแข็งนะน้ำแข็งมัดเห็นหรอนี่พวกเจ้าเบิ้งนี่นะนี่คือใครบ้างแหละตอนเศร้าตอนเศร้ามื้อนี้กับตอนแรกเมื่อวานนี่เห็นบ่ที่ใครทายนะพวกเจ้าว่าหนาวแล้วเห็นบ่หิมะนี่นะตอนมันตกแท้ๆนะหนาวอยู่แต่ว่าบ่ได้หนาวหลายหลังจากสโนว์ตกหลังจากหิมะตกแบบนี้นะเห็นบ่ทุกอย่างมันเป็นน้ำแข็งแบบนี้นะอันนี้แหละโคตรหนาวเลยมื้อเช้านี่เขามาลบ10เนาะใครคิดว่าตอนนี้น่ะประมาณลบ15เพราะว่าอย่างเพราะว่าทุกอย่างจากหิมะอันบ่มันกลายมาเป็นน้ำแข็งน้ำก้อนนะแล้วเวลามันมีลมมันบ่ลมมันน่ะมันสิลมพัดมาจากน่ะน้ำก้อนนี่เวลามันสิพัดเข้ามาในร่างกายเฮาหรือพัดเข้าไปทุกอย่างเข้าใจบ่เห็นบ่ทุกอย่างสิแข็งหมดเลยเดี๋ยวเขาสิโซ่จ้าเบิ่งบ่นี่น่ะลดค่อยเห็นบ่เห็นบ่น้ำเห็นบ่มันสิเป็นน้ำแข็งหมดเห็นบ่อันนี้นะมันสีแข็งแล้วก็มันสีย่อยลงมาเลยเห็นบ่เป็นน้ำแข็งเลยเห็นบ่แล้วใครจะขายรถซีมันกวบเลยเห็นบ่ดังกวบเลยเห็นบ่นี่มาเบิ้งสิเป็นน้ำก้อนมัดเห็นบ่อ่าฮะมาพี่เดี๋ยวใครจะเบิ้งสอนให้พวกเจ้าเบิ้งมาพี่เห็นบ่นี่นะแข็งมัดพวกเจ้านี่เห็นบ่มันแข็งมัดเลยนะมาครับเห็นไหมเห็นบ่นี่นะแข็งมัดพวกเจ้ามันแข็งแล้วก็มันก็เป็นน้ำก้อนคอยจะขึ้นเดี๋ยวพวกเจ้าเบิ่งเด้อหุ้ยเห็นปะเห็นปะนี่พวกเจ้าโคตรหนาวเลยนี่คอยมายืนนี่นะเห็นปะมันแข็งย้อนมันแข็งเลยมันจริงคอยจริงขึ้นมันนี่ได้เห็นปะเห็นปะเขาจริงเฮ็ดเป็นเฮือนน้ำก้อนเฮือนอย่างไงนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สิมีเท่านี้แหละเนาะถ้าผู้ใดมักก็ให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยพวกเจ้าเด้อเพื่อส่งเสริมช่องของช่องลาวของเฮาช่องแรกที่โกอินเตอร์แม่นบ่แล้วก็ค่อยสิเป็นช่องค่อยสินำพาพวกเจ้านำพาน่ะสังคมลาวเฮาเดินทางรอบโลกโอเคแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยพวกเจ้าเด้อถ้าผู้ใดได้มาเที่ยวหรือผู้ใดมีโอกาสได้มาเมกาการติดต่อค่อยเดี๋ยวค่อยสิพาไปเที่ยวขอจะพามาเล่นสโนว์เนาะโอเคขอบคุณความใจหลายๆเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่